าแล้วฮะนกขึ้นเบิ้งพอบเมนูวันนี้ครับฮะโอ้ตั้งหนึ่งโลย่างไปเด้อแล้วนี่วันนี้นะครับก็เราก็กำลังเดินมากับลูกนักเรียนชั้นม.6ทับอะไรครับ6ทับ3นะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่จะพิสูจน์ให้เราเห็นนะครับหลังจากที่เลี้ยงมาตั้งนานนะเลี้ยงเสือปลูกไปแล้วนะฮะเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรเลี้ยงปลวกนะครับโอ้บรรยากาศดีครับอันนี้ไล่คุณตาเลยครับเนี่ยชื่อคุณตาชื่ออะไรฮะไล่ตาสูนะฮะไล่ตาสูก็มีปลูกพริกนะครับปลูกผักสวนครัวนะครับบรรยากาศดีนะครับเข้ามาเมื่อกี้อันย่างไปอย่างก็เนี่ยว่าเนี่ยย่างแบบยังย่างแบบปลวกถือกระคู่ถือคู่ทั้งมาปั่นสิไปหากบหาเขียดเด้อโอ้แดดหน้าครับวันนี้เล่นเอาบ่ได้บ่ค่อยหอดเร็วอันนี้เป็นคอกสัตว์ใช่ไหมคอกวัวนะฮะคอกวัวนะครับงัวไปเลี้ยงอยู่ยังไม่เข้านะโอ้มะกอกแล้วนี่โอ้มะกอกกินส้มครับนี่แต่แซ่บแท้เนี่ยหนีด้วยเนี่ยไปกินส้มแซ่บอ่ะโอ้ขาวทาเลยวะนี่คอกวัวนะฮะจระวัวนะขี้วัวก็เอาไปทำปุ๋ยต่อนะฮะโอ้โหระวังศีรษะเลยครับนี่อันนี้คืออะไรครับอ๋อเอาปลวกมาให้ปลานะฮะปลวกเลี้ยงไว้ใช่ไหมเนี่ยนี่นะครับวิถีการทดลองกับวิถีไทยบ้านอยากกินกับข้าวซะทางเส้นนี้มีทางรถได้เหรอไม่เป็นทะลุตรงไหนได้ตลอดค่ะได้เลยย่างคุณก็ได้ย่างค่ะจะได้กว่าอยู่อยากให้คุณได้ย่างด้วยไหมอยากที่จริงเอารถขับมาได้เลยได้ค่ะแต่ว่ามันสีเป็นฝรั่งหน่อยอ๋อจะเป็นสีแดงขนาดไม่ว่ายังเป็นฝรั่งฝุ่นเยอะฮะบรรยากาศฮะเอาละฮะคู่ถังถังจำเป็นวันนี้เราไม่ใช่บาร์เลยนะเราจะมาตัดอ้อยกันนะฮะส่วนยังส่วนปาล์มดีนะโอ้มาครับมาเฮาเลยไก่บ่ถ้าที่ขอทางนี่จ้ะไปเอาคุณเลยครับยังอ้อมบ่ยังอ้อมบ่ค่ะบ่ใบถับเสร็จยังไม่เก็บใช่ไหมเอาแบบสดๆเลยใช่ไหมโอ้กุ้มนี่เหมือนอลังการนี่เดียวอะมุมนี้แบบผลิตภัณฑ์แบบเก็บมาหมักเก็บมาอะไรก่อนนะเอาแบบสดๆทุกๆอย่างเลยเนี่ยเราจะมาดูโพนปลวกกันนะวันนี้แล้วไอ้ปลวกที่อยู่ตามบ้านกับปลวกที่อยู่ตามป่าชนิดเดียวกันไหมใช่ค่ะชนิดต่างกันแล้วก็ตัวแค่ไหนเหรอตัวนี้มันที่แบบว่ากัดเข้าเรียกตัวเจี๋ยแล้วที่นี่ปลวกที่อยู่ตามไร่ตามนาแบบเนี้ยมันชอบไปอยู่กัดกินไม้กินอะไรกับเหมือนกับปลวกบ้านเราไหมมันก็เหมือนกันใช่ไหมไหนคุณมองไม่เห็น
โอ้โอเคอ่ะอันนี้เป็นฝ่ายชายแล้วฮะหลังจากฝ่ายหญิงพานำมาฝ่ายชายก็ทำหน้าที่แล้วฮะโอ้มันเหลือไหมล่ะตัวปวกน่ะเหลือครับเนี่ยอ๋อแสดงว่าเราต้องไปทุบก่อนใช่ไหมโอเคอ่ะโอเคโอ้มาเก็บเอาเลยนะฮะนี่เอาอีกเหรอเอาอีกไหมเอาไปเผื่อตายอีกสักหน่อยเผื่อเอาได้โอ้ไม่ใช่เบาๆเลยไม่ใช่เบาๆเลยแล้วก็เหมือนที่เขาพ่นมันอ่ะมันถักเขาแล้วงัดมาแล้วฮะแผนกยืนลุ้นครับแต่ละคนนี่ยืนลุ้นกันนะฮะเอาไหมเอานั่นมาใส่เอาไหมคู่ถังมาใส่ไหมตังแล้วเอาอีกไหมพอป่ะพอกับไปโอเคไปโอ้ทางนี้อย่าลืมเก็บภาพตัวเองทำงานกลุ่มเด้อภาพลงเอาไปในใส่ผ้าขนหนวกอะเก็บเอาอะไรมันเก็บเอาดอกหรือเอาใบเอาใบใช่ไหมแล้วไอสารที่เราพบในไหนพบในใบหรือพบในดอกพบในใบก็ต้องใช้ใบขี้หนูรวมหนูอันหยำก็ครับพุ่อย่าลืมนะต้องให้ได้ตามน้ำหนักที่เราเขียนไว้หรือไม่งั้นถ้าสมมติไม่ได้จริงๆเราก็ต้องไปลดน้ำหนักไปดูน้ำหนักที่เราจะทำให้มันสอดคล้องกันทั้ง3ตัวมีอะไรบ้างนะนั่นแหละเราก็ต้องไปลดความข้นลงลดปริมาณน้ำลดอะไรลงเนี้ยนี่หอยปลาเดมาขุดไงไปตามมาขุดให้ดิจะมาบน
อไปให้ปลาดักนกด้วยเนี่ยแนวดักนกสาบเสือก็ถือว่าเป็นพืชที่พบได้ตามทั่วไปนะครับบ้านเราก็เรียกว่าต้นอะไรนะต้นลำห้างนะครับลำห้างก็คือตอนที่มันอะไรครับมันแห้งเนาะมันจะแห้งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ป่าอ้อยครับป่าอ้อยนี่จะยังไม่แห้งไม่ใช่แน่ใจว่าน้ำหนักมันจะพอเราเอาแต่ใบมันนี้เราไม่ได้เอากิ่งก้านมันนี้ตรงนี้วัตถุดิบเราก็มีครบแล้วนะครับวัตถุดิบเรามีครบแล้วเรากำลังจะไปสถานที่ตั้งกันตอนนี้การทดลองเราได้เอาผสมกันไปทั้ง3ชนิดก็ตอนสุดท้ายเราอาจจะทำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเอาผสมกันดูผสมกันดูแล้วก็ไปเพิ่มในตารางการทดลองกับผลการทดลองเผื่อมันมีผลที่แตกต่างมากขึ้นสมบูรณ์ไปเลยค่ะตัดชีวิตได้ไหมพวกนี้เฮ้ยกลุ่มผมอ่ะกลุ่มผมก็ต้องให้เขาใช้แล้วก็ให้เขาหวีไงเออใส่มาล่วงเยี่ยมผมว่าเยี่ยมล่วงบนหัวไม่หรอกจะล่วงบนหัวได้ไงก็ต้องสมาชิกในกลุ่มแล้วทดลองไงก็ก่อนทดลองเขาล่วงไปเท่าไหร่พอเขาใช้ไปครั้งแรกครั้งสองครั้งสามแล้วมันล่วงเท่าไหร่ก็มาเฉลี่ยกันไงแข่งกันเลยฟูเหรอเอามันก็เป็นสิ่งที่ให้เราเรียนรู้หลักการที่เฉลี่ยเออสมยังไงสมประกอบไงโอ้สุดยอดจับไปหน่วย2หน่วยไปเซตเอาใส่รถพูไปกินเอาให้พูแม่ตัวพูแย่ตะควงบ่ต้องเอาอะไรบ่ต้องเอาอะไรเอาอะไรกินหมดที่เจ้าเอาพอกินแซ่บๆเนี่ยพอกินเบิดหน่อยเดี๋ยวดิค่ะแซ่บๆพอแล้วมันหลายพูดมันหลายพูดพอแล้วหมูกินเอาไปกินกันนั่นละเออเอาไปให้มันสุกนี่ลูกเอาไปให้มันสุกมันก็มีคนกินค่ะคุณอันนี้คนเรามากรอกไม่ใช่หรืออันนี้มากรอกป่าแล้วไงอันนี้มากรอกน้ำค่ะเอามากรอกน้ำดิเนี่ยนี่มากรอกน้ำครับอ้าวเหรอแค่มากรอกป่าแค่มากรอกทำสมแล้วต้นเยี่ยก็ดีครับแม่นบอกแม่นค่ะพอแล้วปัดงัวงัวหลายตัวป่ะนี่มุนวัวฮะเดี๋ยว2ตัวยังไม่ทดลองแล้วนะครับเราหาของกินกันแล้วยังไม่ทดลองแล้วหาของกินกันแล้วเหรอThank you.
กลับมาสู่ที่ตั้งนะฮะที่ตั้งก็เป็นพื้นที่เกษตรนะครับนี่บรรยากาศดีมากๆครับอันนี้ปลูกพริกนะครับวันหลังคงจะได้มาเล่นกับตาไม่ออกอ่ะเพิ่งเป็นดอกนะพี่มีเลี้ยงไก่ด้วยนี่ไก่ชนที่เรียบร้อยแผนกล้างอุปกรณ์นะครับก่อนที่ทำการทดลองนะฮะเราต้องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ก่อนนะครับนี่จะเอากี่กรัมครับนี่50กรัมนะครับตอนนี้หนักไปหรือเปล่าหรือเบาไปหนักไปก็เอานั่นก็ได้ลูกเอาออกมันเบาก่อนแล้วเราก็เอามีดหั่นนะหั่นให้มันพอดีอ่ะเออเอามีดหั่นสักหัวนึงให้มันน้ำหนักพอดีมองกันเลยพี่บางคนเอาหัวเล็กก็ได้หนักไปเออเอามีดหั่นไหมเอามีดไหมเฟิร์สที่เออเอามีดหั่นพี่กับเบาพวดมีลูกไงอันนี้กับสูงพวดหันดอกนิดนึงก็มีมาหันเปิดสุดท้ายก็ต้องเลือกขั้นขึ้นเก้านั่นแหละแปลว่าผิดมาหันแปลว่ามีมาหันไปเจ้าของใช่ไปทั้งสองสองมันก็ลำหนักก้อนนั่นลอยหรอโอ้ยก็บอกให้ใส่ก้อนนิดนึงอีกนิดนึงพาคือเนาะเอาออกนิดนึงเอาตัวหนึ่งเอาอันนี้นะเพื่อนเพื่อนเอาอันนี้เพื่อนเอาอันหน่อยใส่ดีกว่าเอาอันที่ตานมันเรียกนะออกนิดนึงอย่าขยับมันเลยเนาะอย่าขยับโต๊ะออกอีกนิดนึงเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยโคตรอยากหัวเอาจริงๆก็เราก็ใช่ไงก็เราต้องการ50ก็ต้อง50จริงๆเนาะนี่ขนาดครูเบลเครื่องช่างมาให้เลยโอเคนี่แหละได้แล้วโอเคจัดการเลยเอาออกมาเอาไปวัดด้านปนี้มาน้ำก็พ่นน้ำฝนให้ที่นี่จะใส่50หรือใส่100ในวิธีการทดลองตัวเองไงมันเป็นอันหัวหอมแล้วก็น้ำหนูแบบหนูใส่ค้ำควบกันนะคะหนูไม่ได้แยกกันว่านั้นใส่เท่านี้อ๋อแสดงว่าต้องไปแก้งั้นเราก็มาตกลงกันใหม่ว่ายังไงใส่เท่าไหร่ใส่หัวหอม50กรัมแล้วก็น้ำ100กรัมโอเคนี่มั้งครับนกขึ้นเบิ้งพอบ่ตั้งตรงๆท้องหน้ามันระดับสายตาเจ้าของอ่ะท้องหน้ามันได้ลอยบ่ได้เท่าไหร่นั่นละขึ้นบ่ลอยก็หยดซะอีกพอบ่พอแล้วครับพอแล้วก็โอเคแน่วะเนาะยังจ่ายเพื่อนมีจ่ายเนาะหน่อยเลยเปิดเร็วอันนี้กำลังหั่นหอมนะฮะอุปกรณ์ในการหั่นก็พร้อมมากนะฮะเอาฝาของครูเนี่ยรองเป็นที่หั่นไปเลยนะต้องขอบคุณคุณตานะคุณตาวันนี้คุณตามาให้กำลังใจนะครับเป็นวิทยากรให้กับพวกเรานะฮะฮาร์ด
หาแหล่งหาแหล่งของไอ้พวกนะครับให้พวกเราเอิดปันเฮ็ดดีๆจับดีๆตอนนี้น้ำปั่นของเรากำลังจะมานะจับคมเลยก็แล้วแต่ฮะแล้วแต่ได้จัดการได้เลยโอ้ฝั่งนึงก็กำลังช่างอยู่นะฮะฝั่งนึงก็กำลังปั่นนะฮะมันจะเทือนไปทั้งเตียงนะเอากล่องน้ำใส่หรอเอากล่องน้ำใส่ไม่เกิดบอกไม่ใส่บิวซะมันสีแดงดิจังสันอ่ะเอาใส่อีกมันใส่มาได้ไปพุ่นไปฟังพุ่นไปนู่นมีมัดเป็นจุ่มไว้ได้ไหมคือเอาอันนี้เทเลยอู้จะเทแห้งไหมคุ้นเลยว่ากับบ้านักกับเงยไหมบีบเลยกี่กรัมน่ะกี่กรัมน่ะ50ห้าสิบมันได้พอจะกำเลยอันนี้ยังไม่พอห้าสิบใช่ไหมก็นั่นแหละถูกเอาทุงสร้างได้บ่มันจะได้ได้ไงอ๋อถุงพลาสติกใส่เงี้ยลองดูเอาเราก็ชั่งทีละ20กรัมบวกไปเรื่อยๆไงลูกมันก็ติ่งแน่นะค่ะคุณอันนี้เลยโอ้ถ้าเราเป็นขวดก็ตายเป็นปั๊มต่อเซนสมบกอกน้ำเอามาไอ้เนี้ยมาถึงพริกกันแล้วนะฮะที่ว่ากันนักฝนเนาะโอ้ยชอบในการสร้างจริงเลยโอ้ยน่ากินซุกี้จังเลยอ่ะเดี๋ยวมึงขึ้นไปมึงใส่จานโอ้เป๊ะดูไก่ยิงได้เนาะมาระวังไห้ด้วยอย่าว่าเบิดนั่นได้ทอนเนี่ยกำอันนี้บ่ได้แน่หลายอยู่เนี่ยเตรียมพร้อมสองแนบต่อเอาใส่นี่ซะมันยันได้อยู่มายันครับได้โอ้ยคุณตาเตรียมพริกมาให้แล้วนะฮะกับมะกอกน้ำของพวกเราช้อนนี่ลูกได้ๆๆช้อนนี่ตะกร้าน่ะเออนั่นล่ะนั่นล่ะเห็นไหมกินแก้วล่ะเออนั่นล่ะช้อนคนสารถ้าเป็นคนตัดอุ้มใบนี้ต้องชิวมากๆแน่ๆเลยโอ้บอกว่าจะชิวอ่ะพวกแข็งอ่ะไม่ตัดอุ้ยระวังมาตรงคนนะเดี๋ยวน้องตกใจเลยพอคนละเกือบปั๊บนึงเพราะว่าของเซนเนี่ยเดี๋ยวมาหลังกันเนาะน้องอ๋อไปหนามึงบ่พอละเมียงน่ะมันเป็นคนไปตาแสบเนาะแม่อันนั้นคนไปตาแสบไม่ดีบังบูอันปิดปะเอาสิดูผู้ค้าอันนี้ใช้น้ำเพิ่มเป็นตัวค้าทำไมอ่ะปั่นได้อยู่ปั่นได้อยู่มันก็ต้องปั่นได้ดิปั่นไม่ได้ครับเราก็ต้องไอ้ทยอยปั่นไงทยอยปั่นในตัวเล็กเนี่ยทยอยปั่นในไอ้ตัวเดิมนะเออใส่ใช่ๆใส่ตัวปั่นอันเดิมแต่ใส่ทีละครึ่งอย่างเงี้ยเข้าใจความหมายมั้ยไม่ได้เสียทําไมอันนี้เป็นไม้ก็เอาเดิมแหละแค่ปั่นให้มันได้เฉยพวกเธอก็นั่นไงก็หั่นมันก่อนไงหั่นมันให้มันละเอียดก่อนแล้วค่อยปั่นก็ได้
เมนูวันนี้ครับกินไปสามเสือปั้นมากอกน้ำครับบันทึกไว้เจ้าของเสื้อหน้าเพื่อใดโอ้บุเฮ้ยตาปีตรงนั้นบ่ดีหรือเปล่าเต่งนะจ๊ะพี่ระวังระวังใจเย็นๆอ่ะโอเคแล้วนะสายปล่อยค่ะอันนี้จบอันนี้ประแดกกินนะเนี่ยหอมค่ะน้ำหอมชิวไรเขาต้องใส่ผักปริมาณเท่ากันใช่ก็ใช่ไงคะคนเชียวนับซื้อไหมบ้างวันนี้นับตัวหัวอ๋ออันนั้นเคียร์ต้องเคียร์ประตูใช่ไหมเอาลองมือหยิบติ้มกระต่ายแล้วไอ้ที่เขาหยับทอดเขาบอกเป็นยังทอดเขาหยับเยอะยังก้อนทอดเจ้าใส่บาตรเอาอันนั้นอ่ะเอาอันนี้มาถึงน้ำมันใส่แล้วกันน้ำมันใส่โลละจัดตัวดีค่ะแล้วแต่พวกเราครับพวกเราเขียนการทดลองผลไอ้วางแผนไว้ยังไงก็ใช่แล้วนั้นยาต่อครับ20ตัวซะอันนี้เป็นแผนกคัดเลือกตัวปลวกมาทดลองนะครับเคียมันลงลูกเคียมันลงอย่าไปหนีบมันเด้อตายเด้อเอาจากตัวก่ะว่าจะมันทิ้งพอมันก็ตายหรอกตัวตายก็ออกไงแตกนะพริกนะฮะเราใส่น้ำไปเท่าไหร่นะใส่น้ำไป200มิลลิลิตรกับพริก50กรัมกับพริก50กรัมนะครับแล้วก็ใช้เครื่องปั่นนะครับปั่นแล้วเรียบร้อยนะฮะสาบเสือนะครับอะไรนะหัวหอมอันนี้เป็นทดลองฉีดนะฮะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งฮะยาๆๆกันคนละอันตายโอ้ยก็เป็นลงเลยอ๋อออนไม่คืออันนี้อย่างอันนี้ใบยังสาบเสืออันนี้สาบเสือนะครับของอีกเที่ยนึงแค่ตังค์ให้ฉีดน่ะไม่ต้องซื้อตายผมว่าตายเนาะตายเพราะน้ำท่วมแน่เลย
เอาสุดท้ายครับอันนี้อะไรครับหัวหอมหัวหอมนะฮะมาแล้วครับหัวหอมเนี่ยเขย่าเขย่าหน่อยเห็นไหมกินแก้วรอบพ้นมันนะจะไปขืนพ้นทั้งพ้นเราไม่เป็นไรปล่อยมันโอเคเอาก่อนเริ่มจับเวลาตอนนี้นาฬิกากำลังเดินนะครับตอนนี้เริ่มจับเวลาไปแล้วนะครับหลังจากที่ฉีดไปใส่ผลใส่ตัวปวกไปแล้วนะครับสงสัยผมก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้สงสัยปวกจะสมักน้ำแต่หัวหอมคุ้นน้ำปะต้องรอดูผลนะรอดูผลนะครับผมโอเคครับผมอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นอันนี้กระปุกนี้เป็นอะไรครับเนี่ยหัวหอมค่ะหัวหอมนะฮะหัวหอมก็จะปวกก็ยังเดินอยู่เหมือนเดิมนะฮะหัวหอมไปดูที่อะไรครับนี่ใบสาบเสือค่ะใบสาบเสือนี่ปวกเป็นยังไงครับเริ่มวินนะค่ะปวกวินนะฮะปวกหนักนะฮะหนักน้ำ ต่อไปครับอันนี้เป็นอะไรครับพริกค่ะเป็นพริกนะครับเป็นพริกเราต้องมาดูปวกครั้งนึงนะครับโอเคตาเสียวไปแล้วเสียวไปทุบตั้งตัวแต่ไม่ใช่เพราะท่านได้ฉีดครับนั่นแหละเอาตัวตายหน่อยเอาตัวตายออกเอาตัวเป็นใจเสียบเข้ามาเขาไม่ได้ฉีดก็ต้องแข็งแข็งฉีดนะครับน่ะมันชิวมากเลยเป็นไรก็เสียบพอดีคนเมื่อออกนี่แหละพอแล้วพอแล้วพอแล้วมึงจะไปโคลีแม่ดูมึงสุดท้ายเบิ้งคีบสาขาคีบปวกโอ้น้องคีบมาลูกเอามาคีบก่อนเฮ้ยมันนี่กูไม่ด่าจงคือเขาลันหอมลันใบสาบเสือ10นาที11ตัวแมนเฮ้ยมูอยากกินชาเขียวมูอยากกินชาเขียวกินได้นี่ไงน้ำสกัดจากสาบเสือนี่โอ้ยยาค่ะคนละชาเขียวอ๋อล่ะอันนี้กินเท่าไหร่ล่ะกินลงไปแล้วเพียงน้ำไม่ได้อันนี้เท่าไหร่ค่ะได้เลยว่าอันนี้ฉีดจากเที่ยงค่ะครั้งเดียวลูกครั้งเดียวโอ้ยนี่ไม่เอาโซ่ละบาทเออโซ่ละสองละกว่าบาทตอนนี้รอบสุดท้ายนะครับรอบที่3นะครับเป็นการทดลองยืนยันผล3รอบนะครับว่าอันไหนจะมีประสิทธิภาพดีกว่ากันนะครับน่าเรียบร้อยปิดช่องเด็กปั่นออกไปแล้วแตกพุ่งเลยถุงน้ำตาเราหลอกเขาได้เก็บมาไข่ก็ได้ตาเก็บมาไข่ลดละสิบบาทนะตาไปเก็บเองลดละสิบบาทตาไปเก็บเองวะจะเรียกพ่อวะแม่ได้เรียกพ่อพี่นี้แต่เขาสีดองมาสู้กินบ่มีแล้วลูกอ่ะมีเองไม่ตายนะอันนี้อะไรสาบเสือเหรอค่ะโอเค
นี้หัวหอมนะฮะหัวหอมมันขอสีทำพานางเบิร์ดหัวหอมก็มีตาอยู่ใช่ไหมค่ะมีตาอยู่นะครับแล้วก็เหงาค่ะเหงามันเหงาคืออะไรมันเหงาเนี่ยมันวิ้นไงพริกนะครับพริกนี่มีตาไหมตายหมดตาย